ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินแอมส์ออยล์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดและนำเข้าจากอเมริกาพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ทาง Speed Talk ทาง Speed China Tourism 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์คาร์สลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีทุกคุณภาพครับมาอ่ะมาเราเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับเปิดสายอยู่นะช่วงนี้มาดู SUV กันฮะถามว่ายังเหลืองานแสดงสินค้าในงานแสดงรถยนต์อีกกี่งานครับในปีนี้หรือต้นปีหน้าโอ้เยอะนะก็เหลืองานสิ้นปีอ่ะก็จะมีนี่ไงบิ๊กมอเตอร์เซลล์อีกบิ๊กมอเตอร์เซลล์ก่อนสิงหาคมนี่อีกไม่กี่วันแล้วครับมีบิ๊กมอเตอร์เซลล์ก่อนครับแล้วก็มีโอ้เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะฮะมีบิ๊กมอเตอร์เซลล์มีมหากรรมโชว์รถมือสองไม่มีไองานนี่ไงมอเตอร์เอ็กซ์โปเอ็กซ์โปเอ็กซ์โปก็มีกันปลายปีไงครับถ้างานใหญ่ๆอ่ะก็จะมีบิ๊กมอเตอร์เซลบิ๊กกับมอเตอร์เอ็กซ์โปครับสองงานนี้แน่ๆปลายปีครับเจอกันสมัยก่อนก็จะมีแค่สองงานคืองานต้นปีคืองานของเครือกลางปีครับแล้วก็ปลายปีคืองานของสื่อสากลสื่อสากลนะครับเขามีสองเจ้าใหญ่ๆนี่แหละแต่ตอนนี้มีงานของอินสปายเข้ามามีของบิ๊กมอเตอร์เซลเข้ามาหลายเจ้าครับผมคุณตุ๊กตุ๊กนางนิวาสนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับจ้ะมาดู SMS กันฮะถามถึงหน้ายางจาก185เป็น205ล้อหน้าจะออกข้างละ1เซนโดนตำรวจจับไหมครับโดนนะครับก็เขาบอกว่าสูตรกฎหมายเขามีกำหนดอยู่ว่าล้อไม่ยื่นออกมานอกตัวถังรถทำยังไงก็ได้ทำไถ่โป่งก็ได้นะจริงๆแล้ววิธีง่ายๆนะแต่185เป็น205ไม่รู้สึกหรอกนะมันนิดเดียวแค่ก็ยื่นเพราะมันขึ้นมา2ไซส์181185 195แล้วก็ขึ้นมาเป็น205คือถ้าเป็นรถผมไม่รู้รถอะไรเขาไม่ได้บอกไงคือรถคันนี้อาจจะ185ก็เต็มอยู่แล้วไงพอเขยิบ205มันเลยยื่นออกมาออฟเซตแล้วก็ออฟเซตตรงแม็กด้วยไม่รู้ออฟเซตประมาณไหนนะครับก็มีวิธีก็คืออย่าให้มันยื่นถ้ายื่นเนี่ยผิดแน่นอนตำรวจเขาจับได้แน่นอนผิดกฎหมายแน่นอนนะฮะบนหน้าจอครับโตโยต้าวิช 207เล่นได้ไหมตัวไหนจ๊ะท็อปไม่ท็อป มีแอร์หลังไม่มีแอร์หลังรุ่นแรกรุ่นเก่าครับมีซันรูฟไหมก็ประมาณนี้นะถ้าตัวซันรูฟตัวท็อปอะไรพวกนี้ก็อยู่ประมาณเลข3 0506ราคานี้ใช่ประมาณนี้อยู่แล้ว207คือถามว่าเล่นได้ไหมต้องมีปีครับแล้วก็ไม้เท่าไหร่สภาพเป็นยังไงนะฮะถ้าบอกราคาเฉยราคาก็มือ3มือ4แล้วพี่ตอนนี้แล้วบอกราคาเฉยผมไม่เห็นรถผมประเมินไม่ถูกแต่ในท้องตลาดก็ขายอยู่ประมาณนี้นะครับ 200,000 ปลายถึง 300,000 ระหว่าง Mustang 2.3 EcoBoost เปิดประทุนกับ Benz E-Class เปิดประทุนเล่นตัวไหนดีครับท่านบอกผมไป E-Class เปิดประทุนก็จะเอาอะไรครับรถคันนี้ถ้าอยากขับแล้วแบบไม่เหมือนใครฮะก็ต้องขับ Mustang เปิดประทุน EcoBoost ไม่แรงก็300ก็ใช้ได้นะไม่แรงอีโคบูสต์นี่ก็ไม่ธรรมดานะธรรมดาเขาไม่เล่นกันอ่ะมาแต่งต้องเล่นเครื่องบิ๊กบ็อกซ์ไม่ให้เล่นเครื่องเล็กเอาเราเอาตามยุคไงเทรนกระแสโลกเขาเครื่องซีซีน้อยมาแต่งเขาเก็บกันเขาเก็บบิ๊กบ็อกซ์เขาไม่ได้เก็บเครื่องเล็กอันนี้ไม่ได้เก็บไงอันนี้ถ้าเป็นรถแฟชั่นใช้ไปเดี๋ยวประดาว3ปีก็ราคามันไม่ตกแต่เวลาขายมันขาดทุนแน่อันนี้เข้าใจก็ถึงถามกันว่าจะเลือกอะไรจะเอารถแฟชั่นที่มันฉาบฉวยดูแล้วมันเท่ไม่เหมือนใครใช้มายอมขาดทุนขายเปลี่ยนใหม่ไม่ว่ากันแต่ถ้ามองอนาคตมันต้องไปอีเปิดประทุนแน่นอนถูกต้องขับเบนซ์ยังไงก็ราคาก็ไม่ล่วงแน่นอนบนหน้าจอครับถามว่า AE 101กับ AE ตอง1ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับน้องตอง1สิครับใหม่กว่า แล้วแต่คนชอบฮะบางคนก็เป็นรถในกระแส90เหมือนกันก็มีสาย AE เขาแบบฮะที่เขาสาวก Toyota ครับ101ก็มีแต่งตัวนอกอะไรก็ว่าไปแต่งเลวิดอะไรก็ว่าไปชุดแต่งตัวนอกมันได้ทั้งคู่อะครับนะ
คามิโอจะซื้อต้องเตรียมตัวเตรียมใจเรื่องอะไรครับมันต้องเตรียมขนาดนั้นเหรอเรื่องอะไรบ้างครับยูสุคาเมโลฮะคามิโอคามิโอยูสุคามิโอคามิโอครับผมตัวแรกนะก่อนเวก้ามันมีคามิโอใช่ถ้าซื้อต้องเตรียมตัวเตรียมใจเรื่องอะไรผูบ้างก็อายุมันเยอะแล้วนะก็ถ้าได้มาไม่ผูก็ถืออาจจะเป็นสิ่งที่ดีฮะเอาอย่างนี้เราเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างเตรียมตัวเรื่องอะไรในส่วนที่มันเป็นคาเมโอเนี่ยบานฝาท้ายอะไรพวกนี้ผมว่าของหายากนะไม่มีแล้วนะเบิร์กตีเพชรจะมีหรือเปล่าไม่รู้เลยหายากฝาท้ายกระจกท้ายกระจกบานหลังครึ่งไม่ได้เจอคือผุครึ่งหลังที่เป็นคาเมโอเนี่ยมันจะมีอะไรไหมไฟตรงไฟท้ายผมไม่แน่ใจไม่สุดก็ไม่เหมือนนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนในส่วนทั่วไปเพราะนั้นใช่ครับอาจจะเป็นล่องนั้นอย่างอื่นอะไรช่วงล่างเครื่องยนต์ไม่ใช่ปัญหาเครื่องมันก็มังกรนะเครื่องเก้าเล็กดิจิทัลเฉยไม่มีอะไรมีแค่นี้อะไหล่บอดี้เท่านั้นเองถ้ามันโดนชนท้ายโตขึ้นมาอะไหล่จะมีไหมเราลองเช็คดูก่อนผมไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตรับสายคุณเอกฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับผมครับผมสวัสดีครับคุณโบ๊ทคุณเอกคุณบอมครับครับพอดีวันนี้ผมคือเมื่อเดือน2ผมไปเปลี่ยนช่วงล่างที่บิ๊กซิกมาครับไปทำช่วงล่างมาเปลี่ยนปีกนกบนล่างครับครับแล้วพอดีวันนี้ผมเข้าศูนย์มาแล้วช่างที่ศูนย์เขาบอกว่าปีกนกบนล่างที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยเป็นของรีบิวมันของครับผมก็เลยกลับไปที่บิ๊กซิกทางบิ๊กซิกบอกว่าไม่ใช่ของรีบิวเป็นของตอง5อ๋อก็เป็นของเทียบเอางั้นเถอะไม่ใช่อะไรแท้โรงงานเออแต่ว่าคือที่ผมตกลงกับทางบิ๊กซิกเอาไว้ก็คือจะเป็นตอง5ครับแต่ทางศูนย์เขาบอกว่ามันเป็นของรีบิวผมก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงดีรถอะไรพี่ก่อนอื่นเลยนิสสันฟอนเทียครับฟอนเทียตัว 2.7 นะครับครับอย่างนี้ผมจะเชื่อใครดีล่ะครับแล้วผมจะทำยังไงดีแล้วรถขับแล้วมีอาการอะไรไหมล่ะพี่พอเปลี่ยนมาแล้วมันขับดีขึ้นไหมล่ะเปลี่ยนมาแล้วขับไม่ดีขึ้นฮะอาการเริ่มแรกก่อนมันเป็นยังไงถึงต้องไปเปลี่ยนปีกนกบนล่างพี่ไปทำอะไรมาผมก็เข้าไปเปลี่ยนยางแล้วก็ตั้งศูนย์นะฮะเขาบอกว่าช่วงล่างของมันมีปัญหาหลวมหลายจุดหลวมแล้วทำไมต้องเปลี่ยนปีกนกอ่ะเปลี่ยนไม่ใช่ปีกนกครับลูกหมากอ๋อโอเคผมยังงงอยู่ผมก็นึกว่ารถพี่ชนพี่บอกเปลี่ยนปีกนกบนปีกนกล่างถ้าเฉพาะลูกหมากเนี่ยโอเคมันหลวมใช่ไหมเออใช่ครับโอเคเปลี่ยนพวกลูกหมากอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะครับครับก็ตกลงกันว่าจะใช้ของตอง5แต่ว่าทางพอวันนี้ผมไปเข้าศูนย์นิสสันมาศูนย์นิสสันเขาบอกว่าไอ้ลูกหมากเนี่ยมันไม่ใช่ของตอง5นะมันเป็นของรีบิวเป็นของเก่าเอามาอัดใหม่ผมก็กลับไปที่บีควิกวันนี้ทางนู้นเขาบอกว่าเขาตรวจดูแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ของรีบิวก็เป็นตอง5แล้วผมจะเชื่อใครดีอะงงนะเดี๋ยวนะพี่เอาทีละประเด็นประเด็นแรกก่อนพอเปลี่ยนแล้วทำไมถึงเข้าสู่อีกทีนึงเพราะมันเสียหายอีกไหมฮะลูกหมากผมเข้าไปสู่นิสสันเนี่ยเพราะว่าคือตอนที่ผมเข้าไปที่บีควิกเนี่ยเขาไปปรับทอร์ชันบาร์ให้กับผมด้วยซึ่งพอปรับลงมาแล้วเนี่ยเขาบอกไอ้รถผมมันเงยเกินไปข้างหน้าของมันเงยไปหน้าเชิดไปอ่ะเออหน้ามันเชิดไปแต่ผมขับมาตั้งนานแล้วนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเขาก็เลยปรับลงมาให้ก็เขาใจดีปรับให้อ่ะอ่าฮะแต่ว่าพอปรับลงมาแล้วของมันขับไม่ดีเลยมันเป็นยังไงพี่ขับไม่ดียังไงขับไม่ดีเลยคือเวลาถ้าว่ามันรู้สึกพวงมาลัยมันหนักขึ้นแล้วก็เวลาผ่านลูกลานาดมันจะมีเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดของยางบดกับถนนเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็มีเสียงเอี๊ยดดังมากผมก็ไปบอกให้ทางบิ๊กซิกเขาปรับขึ้นมาเขาก็ปรับขึ้นให้แต่ว่าปรับไปปรับมา 4-5 ครั้งแล้วมันก็ไม่ดีสักทีอ่ะมันยังไม่สูงเท่าเดิมมาเพราะผมสังเกตจากไฟใหญ่หน้ารถนะครับนะว่าไอ้ลำแสงเนี่ยมันยังไม่เท่าเดิมอ่ะบางสูงไปบ้างต่ำไปบ้างผมวันนี้ผมก็เลยเข้าศูนย์นิสสันเลยเพราะคิดว่าทางศูนย์นิสสันเนี่ยเขาคงจะมีสเปคอ่ะเขาก็ปรับให้แล้วเขาก็ดูพวกช่วงล่างไปด้วยเขาก็บอกว่ามีไอ้ลูกหมากเนี่ยบนล่างเนี่ยมันเป็นของรีบิวพี่ไปเปลี่ยนมาใช่ไหมแล้วมันหลวมมันอะไรยังอ่ะพี่เขาบอกมันยังไม่หลวมฮะยังไม่หลวมแต่เขาบอกว่ามันเป็นของรีบิวนะผมก็เลยกลับมาที่บิ๊กคลิก
ทางบิ๊กวิกเขาบอกว่าก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของรีบิลเป็นของตอง5แต่ว่ามันอาจจะมีตอง3บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่รู้จะเชื่อใครดีเพราะทางบิ๊กวิกเขาก็ยืนยันว่าของเขาไม่ใช่รีบิลผมจะทำยังไงดีล่ะครับจะเชื่อใครดีต้องหาบุคคลที่3ครับนะฮะในการเช็คนะครับว่าลูกหมากที่เราเปลี่ยนมาคือลูกหมากปีกนกบนล่างเนี่ยถ้าเป็นตอง5เขาก็จะมีการปั๊มเป็นตัวโลหะนูนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตอง5เป็นโลโก้ชัดเจนนะครับที่ตัวลูกหมากเลยนะครับครับหรือว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะมีเลยแต่ถ้าเป็นลูกหมากเดิมของเราที่เป็นลูกหมากสแตนดาร์ดติดรถใช่ไหมครับตอนที่เราก่อนใช่ครับจะเป็นของแท้อ๋อโอเคอันนั้นก็จะไม่มีโลโก้ของอะไรไม่มีอะไรเขียนเลยใช่ครับฮะเราต้องหาบุคคลที่3มาใช่ครับก็คือต้องถ้าพี่จะเอาให้มันแต่ผมมองอย่างนี้มากกว่าพี่คือเราทำใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าพี่บอกว่าพี่เอาลูกหมากตอง5ก็แปลว่าอันนี้คือทำใจแล้วว่าเปลี่ยนของเทียบส่วนไอ้ลูกหมากคำว่าลูกหมากรีบิวเนี่ยลูกหมากปีกนกบนล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นลูกหมากของเก่ามากกว่าติดรถมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกผมแบบนั้นแหละเขาคืนอะไรเก่าไหมครับตอนเปลี่ยนคืนครับคืนมาทั้งกล่องเลยตอนนั้นผมเปลี่ยนลูกไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะลูกหมากเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยหมดไป12,000นะฮะฮัลโหลครับฮัลโหลไม่ได้ยินหรอครับคืออย่างงี้คืออย่างงี้กำลังคิดได้อยู่ไงพี่ว่าจะเอายังไงดีเคสนี้แต่ว่าอย่างที่ผมห่วงเรื่องไอ้ทอร์ชั่นบาร์ที่พอเข้าศูนย์แล้วปรับแล้วตอนนี้ขับดียังดีครับดีแล้วนะครับโอเคก็แสดงว่ามีปัญหาเรื่องการปรับทอร์ชั่นบาร์แล้วก็มุมโทมุมแคมเบอร์ไม่ได้ถูกต้องกดขึ้นมากดขึ้นมาเป็นบาร์แล้วผมก็กลับไปที่บีควิกให้เขาตั้งศูนย์ให้ใหม่ก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือตอนนี้ขับดีขึ้นกว่าเดิมครับแต่ว่าผมมาคาใจว่าลูกหมากเขาเนี่ยมันเป็นรีวิวหรือมันเป็นตองห้ากันแน่มันคาใจตรงนี้แหละครับก็อย่างงี้พี่ถ้าเอาให้รู้เลยก็ต้องไปเช็คกันเลยลูกหมากตัวเนี้ยไปเทียบกับก็ต้องไปหาตัวแทนเลยที่เขาขายอะไหล่ตองห้าเนี่ยไปเซิร์ชใน Google เลยพี่แล้วก็เอาลูกหมากพี่ไปให้เขาดูว่าอันเนี้ยมันใช่ลูกหมากตองห้าไหมถ้ามันไม่ใช่ก็ให้เขายืนยันกลับมาที่ B-Quick ตอนนี้ประเด็นอาจจะอยู่ที่ว่าเป็นลูกหมากทดแทนที่เราตกลงกันตอง5หรือเทียบเท่าอันนี้ยอมรับได้แต่ถ้าเป็นรีบิวเนี่ยก็คนละเรื่องตกลงกันใช่ถ้าเป็นรีบิวนี่มันก็คนละเรื่องกันครับต้องไปหาบุคคลที่3เพราะตอนนั้นผมเปลี่ยนลูกหมากคันชักทั้งชุดด้วยเปลี่ยนสกรูการโครงเปลี่ยนยางหนวดกุ้งเปลี่ยนยางหูแหนบชุดใหญ่เลยครับเปลี่ยนบูทปีกนกบนบุกกันเลยประกอบการโครงเปลี่ยนไปเยอะแยะเลยที่เอางี้มีควิกสาขาไหนพี่บอกเลยสาขาสุขาภิบาล3ครับที่อยู่หน้าบิ๊กซีนะครับเดี๋ยวผมแต่ว่าเขาบริการดีนะแต่ว่าอะไรผมไม่มั่นเริ่มไม่มั่นใจแล้วพอทางศูนย์เขาบอกมาแบบนี้ไม่หรอกอันนี้มันผมเกรงว่ามันเป็นที่บุคคลพี่ช่างอาจจะมีซิกแซกในการเลือกอะไหล่เนี่ยนะอาจจะมีเอาอะไหล่อันนี้มาใช้แต่มันจริงๆก็มีใบเสร็จจากบีควิกอยู่นะใช่ครับแล้วเขาไม่ยืนยันให้หรอว่าสรุปว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรแน่ไอ้ลูกหมากเขาบอกว่าเป็นตองเขาก็ยังยืนยันว่าเป็นตอง5ก็อย่างนั้นต้องทำอย่างที่ผมบอกแล้วพี่มีทางเดียวพี่ต้องไปหาคือถ้าเอาให้รู้ให้ได้นะก็ต้องติดต่อไปที่ลูกหมากตอง5เนี่ยฮะครับบริษัทก็อยู่ที่ไหนยังไงเอาขับให้เขาดูลูกหมากนี่ใช่ของตอง5ไหมให้เขายืนยันมาแล้วพี่ก็กลับมาเล่นงานตรวจไงครับได้พี่ผมดูราคาแล้วมันก็ถูกมากนะราคาลูกหมากปีกนกบนเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยตัวละ600ครับถูกของศูนย์เยอะฮะฮะส่วนตัวล่างเนี่ย700ของบีควิกเนี่ยของเขาเฉพาะค่าอะไรเนี่ยไอ้ลูกหมากเนี่ยแค่ 2,600 แต่ถ้าเป็นของศูนย์เนี่ย 6,000 กว่าแน่นอนพี่เพราะว่าใช้ของเทียบไม่ได้ใช้ของโรงงานครับอันนี้ผมไม่ได้ติดใจผมติดใจว่ามันตกลงมันเป็นของอะไรกันแน่เนี่ยแล้วผมควรจะทำควรจะไปเปลี่ยนเป็นของแท้ไหมสิ่งที่พี่กังวลคือมันต้องถูกอย่างมีเหตุผลครับเอาเองอีกอันนึงผมอาจจะการสื่อสารอาจจะไม่เข้าใจศูนย์บริการเนี่ยช่างที่ศูนย์อาจจะใช้คำพูดไม่ถูกก็ได้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ของรีวิวอะไรอาจจะเป็นของนี่แหละเป็นของ
ของเขาเรียกของเทียบอะอะไรเทียมอะเอาเข้าใจง่ายเทียมเทียมแท้แท้เทียมอะไรเทียมนี่แหละพูดยากแต่ว่าถ้าคำว่าไอ้รีบิวเนี่ยมันคือไอ้ลูกหมากที่ไปอัดเข้าอัดออกซึ่งผมมองว่าถ้าตัวละ500-600เนี่ยเขาไม่น่าไปทำหรอกไม่น่าทำไม่คุ้มอะใช่ครับลูกหมากปีนลบบนล่างเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อง่ายกว่าซื้อว่าเผื่อเนี่ยใช่อาจจะเป็นสื่อสารก็ไม่เข้าใจมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เอายี่ห้อตอง5จะเป็นยี่ห้ออื่นลองลงมาหรือดีกว่าก็ไม่รู้นะหรือมันก็มีหลายเกรดหรือเทียบเท่าเพราะงั้นก็ไม่รู้จะทำก็ไปหาถ้าจะให้หายข้องใจก็ต้องไปหาใช่ใช่มันมีทางเดียวใช่ที่มีอย่างนั้นแต่ผมอยากให้มองว่าตอนนี้ถ้ามันยังใช้งานได้ดีมันยังไม่หลวมก็ถือว่ามันผ่านแล้วมันใช้ได้อะอย่างนี้แล้วกันมันผ่านมาเกือบ6เดือนแล้วค่ะโอ้โหถ้ามันนานขนาดนี้ตอนนี้ก็เคลมไม่ได้แล้วด้วยมันทำไปก็ไม่มีประโยชน์พี่เอาเป็นว่าผมอยากให้พี่สบายใจว่าตอนนี้โอเคอันนี้เรารู้ไว้ว่าใครที่ไปการเปลี่ยนอะไหล่ก็จะต้องขอดูอะไหล่กันนิดนึงเช็คนิดนึงนะฮะว่าใส่อะไรมาตรงตามบินตามใบเสร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนั้นไปเปลี่ยนหลายอย่างเปลี่ยนฟาร์มพาวเวอร์ด้วยเปลี่ยนไป26,000อ่ะทั้งวันนั้นทั้งหมดแต่ว่าไอ้จังเปิดผมไม่ติดใจผมติดใจผมมาขาดใจตรงที่ก็นี่แหละมีทางเดียวที่ผมบอกแหละพี่ถ้าเขาบอกมาอย่างนั้นครับเข้าใจอันนี้ก็เป็นเคสถือว่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆที่ดูอยู่ฟังไว้แล้วก็จะได้เป็นความรู้อะไหล่ที่เวลาเปลี่ยนแล้วช่วยเราต้องตรวจสอบนิดนึงนะมันตรงไหมเราอาจจะไม่ทราบจะให้ช่างชี้ให้ดูเนี่ยนี่คืออะไหล่ตอง5มันเขียนตรงนี้นะของแล้วอีกอันนึงคือของเก่าที่ได้กลับมานี่ของแท้ติดรถหน้าตาเป็นยังไงมันเปรียบเทียบดูคุณสมบัติบางทีแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเอาเรื่องความคงทนเนี่ยมันพูดยากพี่อะไรเทียบเดี๋ยวนี้ก็มีดีๆก็เยอะครับผมครับผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับครับผมปั๊บผมขอถามอีกข้อหนึ่งได้ไหมขอถามคุณโบ๊ทหน่อยครับจ้าไอ้เรื่องบ้านนี้มีรักอ่ะทำไมมันจบแบบกระทันหันล่ะครับเขาก็หมดซีซั่นไงพี่เขาก็ไม่ได้ทำแล้วครับมันก็หลายปีมันจบแบบด้วนๆอย่างนั้นน่ะก็มันอยู่ที่ผู้ใหญ่เขาตั้งช่องอะไรพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเหรอครับเลยยังไม่เห็นหน้าลูกของคุณโบ๊ทกับคุณป่านแก้วนั่นเลยพี่ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวก็ว่ากันใหม่ๆครับครับขอบคุณครับพี่ครับครับพี่ครับสวัสดีครับนะเราไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินดีกว่านะฮะไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่าง OEM น้ำมันเกียร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับโดยน้ำมันเกียร์ของไอชินเนี่ยผลิตโดยสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์แล้วก็ลดการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเกียร์ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินครับ Preview รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่าน
มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง